นับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรเข้มข้นโอเคเฮอร์เบลสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับเด้งฟ้าผ่าพันตำรวจตรีสุริยาพ้นเก้าอี้อธิบดี DSI นั่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเส้นคดีหมูเถื่อนขณะที่เพจ DSI เปิดความในใจพันตำรวจตรีสุริยาหลังถูกเด้งเผยทำใจอยู่ตลอดเวลาไม่เสียใจเพราะทำเต็มที่แล้วขณะที่เศรษฐาบ้วยรัฐมนตรียุติธรรมเสนอมาตามความเหมาะสมปัดตอบยกย้ายเอี่ยวหมูเถื่อนหรือไม่ท่านนายกค่ะเราดีที่เจอท่านรอที่คุยเรื่องในข่าวสปช.คนใหม่นะคะว่าติดขั้นตอนด้านรัฐมนตรียุติธรรมโร่แจงเหตุย้ายอธิบดีเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญเหตุเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเนื่องจากผ่านงานต่างๆมาอย่างโชคโชนลั่นไม่เกี่ยวคดีหมูเถื่อนระทึกกลางกรุงเจ้าหน้าที่คุมประพฤติขับแจ๊สพุ่งชนท้ายรถชาวบ้านไม่ยอมลงมาดูยังขับจี้ท้ายพุ่งชนอย่างแรงสุดท้ายพลิกคว่ำในอุโมงค์ท่าพระด้านตำรวจสุดมึนขณะคุมตัวมาสอบปากคำในมือยังถือกระป๋องเบียร์แต่เครื่องตรวจไม่พบแอลกอฮอล์2ครั้งผลเป็น 0% ขณะที่เจ้าตัวยืนยันวูบไม่รู้สึกตัวและไม่ได้เมายืนยันไม่ได้ดื่มเหล้าเบียร์พร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายตอนนั้นขอให้ลงมาครับผมวูบจริงๆเลยนะมันน่าจะมันได้จะเป็นการเคลื่อนตัวน่าจะเป็นรอยนั่นเนาะได้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไม่ครับไม่กําลังไปตรวจอยู่เลยครับแล้วมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้จํานวนนะยืนยันว่าไม่ได้ดื่มมาเหรอฮะหรือว่าเราดื่มมาก่อนหน้านี้ด้วยครับไม่ได้ดื่มเมื่อคืนได้ดื่มมาไหมอ๋อไม่ดื่มอันนี้เรารับผิดชอบยังไงบ้างไหมกับความเสียหายต้องรับผิดชอบครับได้คุยกับทางผู้เสียหายหรือยังครับด้านเพื่อนร่วมงานเผยผู้ก่อเหตุป่วยเบาหวานเคยน้ำตาลตกน็อกกระทันหันมาแล้วชาววงการสีกากีผู้กำกับเมากร่างด่าทอชาวต่างชาติเป็นเอเลี่ยนไม่รู้เข้าไทยถูกต้องหรือไม่หลังถูกต่อว่าสูบบุหรี่ในร้านอาหารแจ้งสายตรวจ2นายมาระงับเหตุกลับอารวาสไม่หยุดด้านภรรยาชาวต่างชาติลั่นไม่สนใจคู่กรณียศใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวหากจะมาขอโทษก็ไม่ติดใจแต่อยากให้เปลี่ยนทัศนคติใหม่เพราะร้านอาหารเป็นที่ที่คนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดอย่าเบ่งคือปัญหาเกิดขึ้นคือบุหรี่คือแกจะสูบในร้านแต่คนในรอบนี่เขาบอกให้สูบเรื่องมันก็เป็นแค่นี้แล้วทีนี้แกก็เลยขึ้นไงแกก็เลยขึ้นก็เหมือนอยู่ในคลิปอ่ะเขาก็เลยลงปากก็เลยว่าใหญ่มาจะใส่มาอยู่นี่หยุดนี่ก็คือเขากับทุกคนนั้นเป็นเสมอภาคกันไปเด้ถ้าคุณใหญ่ก็คุณไปใหญ่ในสถานที่ของคุณสิถ้ามาขอโทษได้ก็ดีแล้วก็ให้คุณเปลี่ยนทัศนคติไอ้ยังก็ทัศนคติของคุณใหม่เพราะว่าสถานที่แบบนั้นก็คือทุกคนไปเขาอยากไปสนุกสนานไม่ใช่ไปแบบว่าคุณต้องไปเบ่งก็ต้องมีลูกน้องมาดูแลอะไรอย่างประมาณนี้ทำไมเอเลี่ยนนี่ถึงหิ้งอยู่บึ้มสนั่นสวนลำไยเมืองพร้าวดับ2ศพคาสวนลำไยอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่แรงระเบิดทำเอาร่างกระเด็นติดกิ่งไม้แขนขากระจัดกระจายส่วนอีกรายบาดเจ็บสาหัสคาดเกิดจากคนงานเร่งผสมสารโพแทสเซียมและสารยูเรียเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นปุ๋ยต้นลำไยขณะที่นักวิชาการเกษตรชี้คาดคนงานผสมสารน่าจะสูบบุหรี่ขณะผสมด้านในอำเภอสั่งล้อมคอบเร่งสำรวจข้อมูลเกษตรที่เกี่ยวที่เก็บสารอันตรายวันสกัดเหตุระเบิดซ้ำชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดพัทลุงเข้าค้นบ้านภรรยาและแม่ของเสียแป้งจำนวน2หลังเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือบุคคลตามหมายจับขณะที่ผบ.ตร.เผยกระสุนปืนที่เสียแป้งใช้ปะทะบนเขาบรรทัดตรงกับเหตุการณ์หลายพื้นที่ขอให้เชื่อมั่นตำรวจแม้ยังไม่จับคนช่วยก่อนสั่งเจรตำรวจสอบปมในพลกไก่ช่วยผู้ต้องหาหลบหนีด้านรองผบ.ตร.อุบตอบว่ายังอยู่ในประเทศหรือไม่เราเห็นเป็นปืน 5.56 นะครับที่แป้งถือเนี่ยนะที่ตัว 5.56 เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเนี่ยมีนะครับแต่ลำกล้องมันขนาดของลำกล้องเขาตีเป็นปืนสั้นครับแต่พอถึงของแป้งเขามาโมดิฟายครับเขามาใส่ทานท้ายต่อมาแล้วก็ต่อไซเลนเซอร์คือเหมือนตัวเก็บเสียง
มันก็เลยกลายดูเหมือนเป็นอาวุธสงครามแต่เขายิงเป็นฟูลออโต้ไม่ได้ครับแต่การที่แป้งยิงปืนเนี่ยก็ถือว่าสงครามถูกต้องก็ถือว่าถูกต้องแต่การที่แป้งไปยิงด้วยนั่นใช่ไม่ใช่มันผิดไงถูกต้องถูกต้องอันนี้แหละเขาผิดกฎหมายตรงนี้พกพาไม่ได้มีใบอนุญาตไหมตรงนั้นยังพกพามาในทางสาธารณะไม่ได้อยู่แล้วชายคุ้มคลั่งถือมีดพระขนาดใหญ่เดินเข้าไปโรงเรียนในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก่อนส่งเสียงโวยวายถามหาผอ.ขณะที่ครูและนักเรียนวิ่งแตกตื่นหนีจ้าละวันตำรวจระงับเหตุคุมตัวทันควันญาติแจ้งชายคลั่งนานกว่า1ปีคาดวันนี้เสพยาเลื่อยก่อเหตุขณะที่ครูแฉซ้ำผู้ก่อเหตุเคยบุกมาแล้วก่อนหน้านี้2ครั้งจี้หน่วยงานรัฐหามาตรการป้องกันในสถานศึกษาวันเกิดเหตุการณ์รุนแรงตอนแรกไม่เห็นเหตุการณ์ที่มีเสียงนักเรียนมาโวยวายว่าเขามาวิ่งถามหาผอ.ถามว่าตัวเป็นผอ.บอกสันเอิญมาคุยกับกูดูสันเลยว่าน้องก็ไม่ตอบก็มาถามผมมึงมาผอ.มึงมานี่ดูสันป่ะก็เขาก็ยืนมองหน้าผมก็ไม่ได้ไม่อยากจะถอยก็ดูเขาไม่มีอาวุธอะไรก็ยืนมองหน้าเขาก็เสียงดังเสียผมใหญ่เขาก็เอากลับไปแล้วนึกว่าจะสงบบ้างแล้วกินข้าวเสร็จเดินเข้าโรงเรียนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอพอดีแบบเดิมเลยครับเดินเข้ามาจอดรถทีเดินมาหาคิดว่ามึงกูกลัวมึงบอกเอาพี่สารนี่มาพร้อมอาวุธใช่ครับเป็นไม้ยาวๆแล้วก็มีเป็นมีดเขียวโค้งๆก็ทุกคนก็ถอยร่นออกไปแล้วครับกูก็เรียกเป่านกหวีดให้นักเรียนถอยออกไปทำร้ายใครเนาะครับยังไม่ทันทำร้ายฮะนี่นี่แหละครับท่านนักการคนนี้เจรจาให้ไม่รู้เขาเจรจาไงเยี่ยมจริงเลยยืนต่อหน้ามีดด้วยกยศ.โร่แจงกรณีนักศึกษาพยาบาลร้องสื่อยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้หลังจากผ่านมาหลายเดือนแล้วระบุกองทุนตรวจพบความไม่สอดคล้องของข้อมูลหลายประการเช่นผู้กู้ยืมบางรายแจ้งว่าไม่สามารถหรือว่าไม่ทราบข้อมูลของบิดามารดาและเมื่อกองทุนขอข้อมูลเพิ่มเติมบางรายแจ้งว่าไม่สะดวกในการเตรียมเอกสารขณะที่กลุ่มนักศึกษาพยาบาลเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อยื่นเรื่องร้องทุกข์กับรัฐมนตรีคลังพร้อมโต้กยศ.ถ้ารู้ว่าเอกสารไม่ถูกต้องควรรีบแจ้งไม่ใช่ดองเรื่องนานกว่า8เดือนจนเดือดร้อนคนที่ทำถูกแล้วก็ให้เขาไปก็ถูกแล้วค่ะแต่เมื่อพวกหนูทำผิดก็ควรที่จะให้พวกหนูแก้ไขพวกหนูก็จะได้แก้ไขแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอยากให้ผู้มีอำนาจนะคะเข้ามาเห็นใจแล้วก็มาช่วยเหลือพวกหนูเพราะพวกหนูก็ต้องการเงินส่วนนี้เพื่อมาศึกษาแล้วเรียนต่อเพื่อประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคตข้างหน้าของพวกหนูค่ะช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องใหญ่ของคนไทยค่ะคือปัญหาหนี้นอกระบบที่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแถลงประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะคะบูรณาการร่วมกันกับภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ที่นายกบอกว่าเป็นเหมือนการปลดปล่อยการค้าทาสยุคใหม่ค่ะเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็แถลงพูดถึงว่าแนวทางหลักๆจะเป็นการใช้มาตรการธนาคารของรัฐที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.เป็นต้นเพราะว่ามีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเข้ามาช่วยค่ะเพียงแต่ภาครัฐจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยกับเจ้าหน้าที่ที่กับเจ้าหนี้นอกระบบนะคะเพื่อที่จะนำลูกหนี้เข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายนายกก็บอกว่าภาครัฐจะบูรณาการร่วมกันและทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมายก็คือหนี้ไหนที่ดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปีก็จะเข้าไปไกล่เกลี่ยจะดูแลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเป็นธรรมค่ะก็มองว่านี่นอกระบบเป็นปัญหากัดกร่อนสังคมไทยมายาวนานเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นเราจะเอาจริงกำหนดเป็นวาระแห่งชาติคืนศักดิ์ศรีสร้างความมั่นคงให้กับคนไทยทุกคนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ให้กลับไปเป็นหนี้ซ้ำเพราะว่าคนที่เป็นหนี้นอกระบบไม่สามารถแม้กระทั่งจะฝันถูกปิดโอกาสการเติบโตส่งผลกระทบเป็นโดมิโนถือว่าเรื่องหนี้นอกระบบคือการค้าทาสยุคใหม่พรากอิสรภาพไปจากผู้คนค่ะสำหรับผมหนี้นอกระบบเป็น modern world slavery ครับเป็นการค้าทาสในยุคใหม่ที่ได้พรากอิสรภาพความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้หนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศต้องเจอกับความเปราะบางที่เกิดขึ้นจากหนี้สินที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดภาครัฐจะรับบทบาทเป็นตัวกลางสำคัญในการไกล่เกลี่ยพร้อมกันทั้งหมดดูแลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเป็นธรรมทำให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสหายใจมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตหาเงินมาปิดหนี้ให้ได้และผมจะทำให้โครงการนี้ช่วยปลดปล่อยพี่น้องประชาชนจากการเป็นทาสหนี้นอกระบบลืมชีวิตที่เคยลำบากมีกำลังใจมีแรงใจที่จะทำตามความฝันนับจากวันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ
สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแก้หนี้นอกระบบจะเริ่มวันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยจะเปิดให้ประชาชนมาขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบทั้งช่องทางของศูนย์ดำรงธรรมและระบบออนไลน์ค่ะส่วนการไกล่เกลี่ยจะเป็นหน้าที่ของนายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นที่ที่จะนำลูกหนี้เข้าสู่การขอสินเชื่อจากธนาคารของรัฐนะคะเพื่อที่จะไปชำระเจ้าหนี้นอกระบบซึ่งช่องทางออนไลน์ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองด้วยนะคะครับส่วนอีกเรื่องที่เรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจนะครับก่อนหน้านี้ครม.มีมติตั้งแต่31ตุลาคมนะครับให้รองนายกเนี่ยไปพิจารณาเรื่องของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการล่าสุดเมื่อวานนี้มีมติออกมาแล้วนะครับในการปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่เป็น 18,000 บาทนะครับคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอนะครับโดยส่วนของข้าราชการบรรจุใหม่การปรับฐานขึ้นปีละ 10% เป็นระยะเวลา2ปีเริ่มปีงบประมาณ2567และปีงบประมาณ2568จะทำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ที่จบปริญญาตรีมีเงินเดือนแตะ 18,000 บาทในปีที่2ครับคือถ้าเกิดได้บรรจุในปี67นะครับปีที่2คือปี68ถึงจะได้ฐานเงินเดือนถึง 18,000 บาทส่วนคนที่จบปวช.จะได้รับการปรับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาทซึ่งมาตรการนี้จะมีผลวันที่1พฤษภาคมปี2567ดังนั้นระหว่างการรอปรับฐานขึ้นเงินเดือนครับในช่วงนี้ก็จะมีเงินช่วยค่าครองชีพเข้าไปช่วยก่อนส่วนข้าราชการเดิมจนถึงระดับชำนาญการพิเศษหรือว่า48ก็จะปรับฐานครับตามข้อมูลของข้าราชการบรรจุใหม่ด้วยแต่ด้วยข้าราชการระดับผู้เชี่ยวชาญ49หรือว่าผู้อำนวยการอันนี้เงินเดือนสูงอยู่แล้วก็จะไม่ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนครับค่ะมาต่อกันที่เรื่องการนิรโทษกรรมคดีการแสดงออกทางการเมืองหรือว่ามาตรา112นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธสุทัศนจินดาค่ะผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่ตอนนี้เป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากปรากฏภาพคุณชัยธวัฒน์ไปพูดคุยกับนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นอดีตแนวร่วมกปปส.ค่ะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าทางพรรคก้าวไกลเชื่อว่าการนิรโทษกรรมคดีที่เกิดจากความเห็นต่างทางการเมืองจะเป็นประตูบานแรกในการสร้างความปรองดองในชาติโดยต้องการให้มีการนิรโทษกรรมในคดีความผิดเกี่ยวกับมาตรา112ด้วยเพราะมีพื้นฐานมาจากเรื่องแนวคิดทางการเมืองเช่นกันก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากจึงเป็นสาเหตุที่ต้องเดินสายพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะหาจุดที่เห็นร่วมกันค่ะแต่ก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะช่วยเหลือพวกพ้องแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และแกนนำพรรคเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เชื่อว่าคุณธนาธรและแกนนำพรรคอนาคตใหม่ที่โดนคดีมาตรา112จะยื่นขอสละสิทธิ์ไม่รับการนิรโทษกรรมค่ะเรายืนยันว่าถ้าดูเนื้อหาสาระเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยอยู่ทุกฝ่ายไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่มีใครที่ได้ประโยชน์แค่คนใดคนหนึ่งด้วยในร่างกฎหมายของเราเนี่ยมีอยู่ช่องหนึ่งด้วยที่ใครก็ตามที่ไม่ประสงค์ที่จะรับสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมสามารถยื่นเรื่องต่อกรรมการที่เราตั้งได้เป็นการส่วนตัวเป็นการส่วนตัวผมก็เชื่อว่าคุณธนาธรเนี่ยจะมายื่นไม่ขอรับพิจารณาเรื่องนี้นะครับเชื่อเหรอใช่ทำไมอ่ะนะเคยแลกเปลี่ยนกันอยู่และผมก็เชื่อว่าคุณธนาธรและแกนนำพรรคอนาคตใหม่ที่โดนคดีการเมืองจะมายื่นนะครับขอไม่ใช้สิทธิ์ใช่สละสิทธิ์ที่จะเข้าสู่เรื่องกระบวนการพิจารณานิรโทษกรรมเมื่อคืนผมยังเจอคุณธนาธรที่งานศพคุณพ่อคุณจตุรลที่ฉะเชิงเทราก็ยังถามว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยยืนยันนะว่าคุณจะไม่ใช้สิทธิ์เขาก็โอเคคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าถ้าหากว่าพูดคุยกับฝ่ายต่างๆจนได้ข้อสรุปที่ตกผลึกร่วมกันแล้วก็จะไปพูดคุยกับทางรัฐบาลเพื่อให้เสนอร่างกฎหมายเรื่องนี้มาประกบกับร่างของพรรคก้าวไกลค่ะเพราะถ้าหากว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยโอกาสที่ร่างกฎหมายของฝ่ายค้านจะผ่านก็เป็นไปได้ยากทางนี้ก็บอกว่าเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยไม่อยากแตะเรื่องการนิรโทษกรรมเพราะว่ามีบาดแผลเรื่องนี้แต่ก็ขอถามกลับว่าถ้ามีคนที่ทำผิดแต่ไม่ต้องรับโทษอยู่คนเดียวจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ส่วนทางพรรคเพื่อไทยนะครับคุณประเสริฐจันทระรงทองก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมยังไงต้องขอดูก่อนครับว่าเป็นยังไงกันแน่รายละเอียดเป็นยังไงก็ย้ำว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไม่เคยพูดถึงพรบ.นิรโทษกรรมและการดำเนินการเรื่องใดต้องไม่เกี่ยวกับมาตรา112
ส่วนที่มีข้อสังเกตว่ามีการเปรียบเทียบมาตรการหรือว่ามาตรฐานนะครับความยุติธรรมระหว่างบุคคลที่อยู่ชั้น14กับคนทั่วไปเนี่ยคุณประเสริฐบอกว่าไม่อยากให้พาดพิงถึงคนที่อยู่ชั้น14เพราะว่าสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายทุกประการไม่ได้มีสิทธิพิเศษไปต่างจากบุคคลอื่นนะครับในขณะที่คุณอนุทินครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็บอกว่าการที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวสั้นๆนะครับถึงกรณีพรรคก้าวไกลเสนอพรบนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองรวมไปถึงมาตรา112บอกว่าภูมิใจไทยนั้นมีจุดยืนอยู่แล้วนะครับว่า112นั้นแตะไม่ได้ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ